พรานยับกับพรานสงเดินคกม้กมเงยตามรอยกวางใหญ่ตัวหนึ่งเข้าไปในดงลึกใกล้น้ำตกห้วยวังเหวแห่งดงพญาไฟป่าที่พรานทั้งสองกำลังถือปืนสะกดรอยไล่ล่ากันอยู่นี้เป็นป่าดิบแล้งอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ขนาดสองคนโอบสูงเฉียดฟ้ามันเป็นไมย้ยางแดงยางนาตะเคียนหินมะข่าโมงกระบากตะแบกและต้นพยุง ที่พุ่งยอดแข่งกันขึ้นไปรับแสงแดดบนท้องฟ้าสูงจนต้องแหงนคอมองและบนพื้นดินภายใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่ก็เต็มไปด้วยไม้พุ่มจำพวกต้นเป้าต้นเข็มป่าต้นคัดเขาต้นหมักหม้อชิงชี่และเครือหวายสารพัดสารพันปนเปกันเป็นป่าดงที่รกเรื้อเท้าวันขนาดเท่าแขนจำพวกสบ้าลิงพันเกี่ยวอยู่ดูคดเคี้ยวราวกับงูที่กำลังเลื้อยไต่สู่ยอดไม้สูง แสงแดดกล้าส่องลอดเรือนยอดของต้นไม้ลงมาถึงพื้นดินเห็นเป็นประกายในขณะที่พวกข้างแว่นและพญากระรอกดำซึ่งซุ่มซ่อนอยู่ข้างบนต่างพากันร้องทักเสียงโครกครากโครกครากกั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 กคล้ายจะบอกจะเตือนกันว่ามีในใพรานสองคนกำลังถือปืนเดินเข้ามาแล้วพรานยับหยุดเดินง้แคอมองอย่างขัดใจเอ่ยคำอาฆาตขึ้นเบา ทำเสียงดีกันไปก่อนเถอะถ้าข้ายิงกวางได้เมื่อไรแล้วจะมาจัดการพวกแกด้วยลูกปลายไม่ปล่อยให้มาลอยหน้าลอยตาร้องทักอยู่อย่างนี้หรอกรำคาญจริงเจ้าพวกข้างพวกกระรอกนี่พรานสงก็หยุดยืนมองดูข้างและพญากระรอกดําบนกิ่งยางสูงเหล่านั้นด้วยเช่นกันเขาเริ่มอารมณ์เสียเหมือนพรานยับเจ้าพวกหน้าขนนั่นทําให้เขาพลาดมาสองครั้งแล้ววันนี้กำลังจะเข้าใกล้ได้ระยะยิงอยู่แล้วเชียวเสียงของพวกมัน ทำให้กวางใหญ่ไหวตัวพุ่งหนีไปได้อย่างน่าเสียดายกวางใหญ่ตัวนั้นมันมุ่งหน้าไปทางน้ําตกวังเหวซึ่งกําลังรินไหลพรานทั้งสองตามรอยมันมาจนถึงกลางป่าดงที่ลึกหลําหยุดก่อนเถอะสงข้าเหนื่อยแล้วพลานยับเอ่ยชวนพลางยกแขนข้างซ้ายปาดเงือหยุดกินข้าวกินน้ำก่อนก่อนนะพรานสงเห็นดีด้วยเดินเข้าไปนั่งพักบนแท่นหิน ได้ต้นกระบากขนาดใหญ่วางปืนลูกซองพิงไว้แล้วก็แก้ผักขม้าที่พันเอวอยู่ออกมาเช็ดหน้าเช็ดตาคนทั้งสองอยู่บ้านป่าดงพญาไฟด้วยกันออกล่าสัตว์ด้วยกันตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาจนคุ้นเคยกันสนิทสนมกันเป็นอย่างดีคนทั้งสองล้วงย่ามเอาห่อข้าวออกมาวางเด็ดใบไม้ขนาดใหญ่ออกมาทำเป็นจานวางเนื้อเก้งย่างสีดำดำเพราะถูกไฟและควันรมจนสุกไหม ออกมากินกับข้าวอย่างหิวโหวยป่ารอบตัวสงบสงัดไม่มีลมพัดมีแต่เสียงนกโพรดกที่ร้องดังมาแต่ไกลได้ยินแล้วรู้สึกวังเวงใจจะตามทันหรือเปล่าเนี่ยพรานสงถามก็ไม่รู้นี่ก็บ่ายแล้วถ้าโชคช่วยก็อาจจะทันแต่ถ้าพลาดเราก็จะนั่งห่างกันแถวนี้สักคืนหนึ่งเพื่อจะได้อย่างอื่นมาทดแทนมั่งจะได้ไม่เสียเวลาเสียเทีย่ยว พลันยับบอกพลางกัดเนื้อเก้งย่างเหน,นียวเหนียวเคี้ยกินอย่างอริดอร่อยทันใดนั้นเองพลันยับก็สะดุง้งหยุดเคี้ยวอ้าปากค้างอย่างตกใจพลันสงซึ่งนั่งอยู่ตรงกข้ามเห็นเข้าก็สงสัยหันขวับกลับไปทางเบื้องหลังคนทั้งสองเห็นยอดหญ้าแหวกพุ่งโยกเอ็นมาแต่ไกลอย่างผิดสังเกตด้วยสัญชาตญาณพลนันเขากระโดดคว้าปืนวิ่งเข้าไปแอบหลังโคนต้นกระบากใหญ่อย่างรวดเร็วตาเบิงจ้องไปเบื้องหน้าใจเต้นระทึก พืวดเดียวเจ้าสิ่งที่ทําให้ป่าหญ้าแตกตื่นก็โผล่ออกมาคุณพระช่วยมันเป็นงูสิงดงขนาดใหญ่ยาวประมาณหนึ่งวาตัวเท่าท่อนแขนเลยทีเดียวพุ่งปลาดออกมาตรงลานดินใกล้กับจุดที่เขานั่งกินข้าวกันอยู่เมื่อครู่งูสิงดงตัวนั้นพุ่งตรงมาแล้วก็หมุนกลับดูคอสายโยกเยกแลบลิ้นแผลบมองไปทางป่าหญ้าที่กําลังแวกเป็นทางตามมาทางเบื้องหลังอย่างดุร้ายแล้วผ่านทั้งสองซึ่งซุ่มดูอยู่ใกล้ๆ ก็ได้เห็นงูขนาดใหญ่ยาวประมาณสองวาอีกตัวหนึ่งพุ่งตามมาในฉับพลันแต่งูตัวนั้นไม่ใช่งูสิงดงมันเป็นงูจงอางที่ดุร้ายอูบเดียวที่มันพุ่งเข้าใส่มันอ้าปากงับหัวของงูสิงดงไว้อย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาแล้วลำตัวย,วยาวสีน้ำตาลก็พันเกี่ยวกันอย่างน่าสยดสยองครู่ต่อมาหางของงูสิงดงตัวนั้นก็หยุดกวัดแกว่งเหลือเพียงลำตัวของงูจงอางเท่านั้นที่ยังเคลื่อนไหวอย,อยู่อย่างอิสระ งูสิงดงตัวใหญ่ยาวเคราะรารตัวนั้นตกเป็นเหยื่อของเจ้าจงอ่างนั่นซะแล้วมันกลืนกินหัวของงูสิงดงเขาเ้าไปในปากกว้างของมันช้าๆทีละนิดทีละนิดพรานยับกับพรานสงจ้องดูด้วยความตื่นตะลึงเป็นพรานมาสี่ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่น่าสยองคืองูกินงูอย่างใกล้ชิดเท่ากับวันนี้เลยงูจงอ่างตัวนั้นใหญ่มากมันกลืนหัวและลำตัวของงูสิงดงเข้าไปได้ส่วนหนึ่งแล้ว พลานยับกับพลานสงจ้องดูตาแทบจะถลนเป็นพลานมาสี่ปีแล้วก็จริงยิงเก้งยิงกวางมาก,มากแต่กับงูพิษนี่เขาไม่กล้าไม่อยากจะประจันหน้าแต่ก็หนีไม่ได้เพราะอยู่ใกล้กันเหลือเกินในครั้งนี้พลานทั้งสองพยายามจะกลั้นหายใจไม่กระดุกกระดิกมือที่ถือปืนอยู่สั่นเทาเขาพยายามจะตั้งสติไม่กล้าขยับขยืขย่นกลัวว่าจะเกิดเสียงดังและจะทำให้มันได้ยิน แต่ก็พลาดจนได้ขาข้างหนึ่งของพรานสงไปถูกกิ่งไม้แห้งที่วางอยู่ข้างๆหักเสียงดังเปาะแล้วก็พลาดไปถูกก้อนหินอีกก้อนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกันกิ้งคลุกๆ,ๆ,ๆไปงูจงอางซึ่งกำลังกลืนงูสิงดงอยู่โยกคอมามองมันเห็นคนทั้งสองแล้วทันใดนั้นเร็วจนไม่คาดคิดมันขยอกขยั่นหัวของงูสิงตัวนั้นออกจากปากอย่างตกใจ แล้วชูคอแผ่พังพานใส่อย่างโกรธขูฟ่ฟอฟอๆอย่างประสงค์ร้ายมันคงคิดว่าคนทั้งสองจะขัดขวางและทำร้ายมันมันยืดคอขึ้นสูงท่าทางอย่างนี้แสดงว่ามันกำลังจะพุ่งเข้าโจมตีพรานยับได้สติวาดปืนลูกซองยาวเข้าใส่มันในระยะกระชั้นชิดเหนียวไกยิงอย่างรวดเร็วเสียงปืนลูกซองเดี่ยวคู่ชีพดังก้องสะท้อนไปทั้งป่ายามบ่ายงูชงอางใหญ่ซึ่งชูคออยู่สะบัดหัวลงฟาดกับพื้นดิน พลานยับรีบสลัดปลอกกระสุนที่ยิงแล้วออกด้วยมือที่สั่นเทาในขณะที่ปืนอีกกระบอกหนึ่งในมือของพลานสงก็ระเบิดขึ้นตามมาติดๆอูจงอ่างใหญ่เถือกถไลหัวที่เละไปได้วยกระสุนปืนไปบนพื้นดินลำตัวและหัวสะบัดแกว่งเกลี้ยวกราดไม่ยอมตายไม่ยอมหยุดดิ้นลงโดยง่ายพลานยับวางปืนกระโดดพลุงออกไปยกก้อนหินขนาดเท่าครกเนื้อขึ้นสุดแขนแล้วทุ่มลงกลางหลังของมันอย่างรุนแรง จนหลังของมันหักแหลกเละอาการดิ้นรนยังดุร้ายของมันจึงค่อยๆสงบลงแต่หางและลำตัวท่อนปลายยังคงแกว่งไปมาช้าๆอีกนัดไหมยับอีกนัดไหมพานสงร้องถามประทับปืนช่องเข้าใส่พอแล้วพอแล้วไม่ต้องแล้วพลานยับยกมือห้ามพานสงลดปืนลงทอนหายใจพรูยังอกสั่นขวัญหายเกือบไปตัวใหญ่จริงๆ มันมากันได้อย่างไงวะเนี่ยเพิ่งเคยพบเคยเห็นนี่แหละพรานสงพูดเหมือนครางจ้องดูงูจงอางที่ตายแล้วอย่างไม่ค่อยวางใจเท่าใดนักเอาไงดีเพื่อนพรานยับเดินไปหยิบปืนมาถืออีกครั้งพูดขึ้นเป็นเชิงปรึกษารีบไปจากที่นี่กันดีกว่าเร็วเข้าเถอะพรานทั้งสองขวายามที่วางอยู่บนแท่นหินมาสะพายบ่าก้าวพรวดพรวดออกจากโคนต้นกระบากใหญ่ทันทีล้างไม่ดีซะแล้วะ พานสงอยากจะพูดอย่างนี้แต่ก็นึกอะไรขึ้นมาได้จึงไม่พูดเก็บเอาไว้ในใจเดินตามหลังพรานยับไปอย่างรวดเร็วเจ้ากวางนั่นคงไปไกลแล้วเสียงปืนของเราคงไล่มันไปนั่นเนอะสิทำไงได้ละ่ะข้าก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนี่ก็บ่ายแล้วหยุดกันก่อนดีกว่าหาที่ขัดห้างกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อนสองพรานแห่งหมู่บ้านดงพญาไฟเดินกันต่อไปได้สักพักหนึ่ง ก็ถึงริมห้วยวังเหวซึ่งไหลรินออกมาจากน้ำตกวังเหวอันเป็นต้นน้ำขัดห้างเสร็จก็ใกล้มืดค่ำเสียงน้ำไหลรินดังมาเบาๆท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดวังเวงยามสนธยานกเงือกฝูงใหญ่บินร่อนพ่านกระพือปีกดังกลับสู่รวงรังชนีกูหากันดังโหยหวนผสมกับเสียงแก้งใหญ่ที่ร้องหาคู่ดังมาแววววขอดูดยาสักมวนนะ พานสงบอกพลางดึงมวลยาไปตองแห้งขึ้นมาดูดแล้วพ่นควันยังรู้สึกผ่อนคลายดวงตามองจ้องไปในความมืดสลัวที่ริมห้วยเบื้องหน้าในใจเคนเว่าหากมีตัวอะไรลงมากินน้ำบริเวณนั้นจะต้องอยู่ในระยะยิงที่ไม่พลาดเป้าแน่พอฟ้ามืดป่าก็เริ่มคึกคักกลางวันผ่านไปกลางคืนเข้ามาพวกสัตว์ปา่าเก้งกวางหมูป่าก็เริ่มออกหากิน นกตบยุงหรือนกกระบาตาฟางบนกิ่งไม้ร้องดังจุงจ้งจุ้งแววมานกพวกนี้ได้ยินแต่เสียงไม่ค่อยเจอตัวพวกมันง่ายๆเพราะมันพลางตัวเก่งมากในขณะที่พรานสงดูดยาพรานยับก็เอนหลังพิงกิ่งไม้เขากำลังวาดหวังเช่นกันเขาคิดว่าขอให้มีกวางใหญ่สักตัวลงมากินน้ำเถอะเขาบนเจ้าป่าเจ้าเขาเอาไว้แล้วหากคืนนี้ได้กวางใหญ่สักตัว จะเส้นไหว้ด้วยเหล้าป่าขวดหนึ่งแล้วก็ไก่บ้านต้มอีกตัวหนึ่งพลานยับวาดหวังไปแล้วทันใดนั้นพันก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาได้เขาคิดถึงพรานปองซึ่งเพิ่งตายไปด้วยไข้ป่าเมื่อต้นปีพรานปองอายุเกือบหกสิบปีเป็นพรานที่เก่งกล้าเคยออกล่าสัตว์ในดงแถวนี้ทุกขนทุกแห่งเขาเคารพนับถือพรานปองมากและพรานปองก็เอ็นดูเขา เคยพูดคุยถูกคอกันดีก่อนที่แกจะตายสักครึ่งปีแกเคยเล่าเรื่องห้วยวังเหวให้เขาฟังในการสนทนาตอนหนึ่งว่าแต่ก่อนห้วยวังเหววินัยพลานเล่าลือกันว่าตอนกลางดึกมักมีผีกระหังบินลงมาหากินกุ้งกินปลาในห้วยมันมาจากถ้ำแห่งใดแห่งหนึ่งบนภูเขาสูงโน้นลุงเคยเห็นไหมพลานยับถามไม่เคยรอก ไปนั่งห่างแถวนั้นสองสามครั้งไม่เคยเห็นเลยแล้วกลัวบ้างไหมล่ะไม่กลัวรอกลุงมีของดีอยู่กับตัวเลยไม่ค่อยกลัวพรานปองซึ่งผมขาวโพลนหมดหัวคุยอย่างอารมณ์ดีอันแน่ลุงมีของดีอะไรบอกมั่งสิเขี้ยวเสือไฟลงอาคมลุงได้มานานแล้วตั้งแต่สมัยหนุ่มๆน,นั้นขอดูมั่งสิลุงอย่าเข็นจัง พลานปองไม่ขัดข้องล้วงลงไปในย่ามซึ่งแขวนอยู่ข้างฝาบ้านเอามาให้ดูมันเป็นเขี้ยวเสือไฟไม่ใหญ่นักสองเขี้ยวเจาะรูร้อยไว้ด้วยเชือกเหนียวๆกันผีป่ากันผีสมิงได้ดีนักเข้าป่านั่งห้างไม่มีอะไรมารบกวนได้ห็อกขอได้ไหมลงุงพลานยับพร่องปากเอ่ยขอด้วยความอยากได้โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ของรักของห่วงโวย แกบอกแล้วหัวเราะพรานยับก็หัวเราะเพราะรู้ว่าถึงยังไงแกก็คงไม่ให้เขาขอไปอย่างนั้นเองอีกหกเดือนต่อมาพอแกป่วยตายพรานยับจึงไปเรียบเรียบเคียงเคียงถามกับป้าปีเมียของแกเอ่ยปากขอซื้อเรื่องเงินจํานวนหนึ่งป้าปีก็ตกลงใจขายให้พรานยับจึงได้เขี้ยวเสือไฟลงอาคมห้อยคอนับแต่นั้นมาพรานยับนั่งคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยเปื่อย เป็นเวลานานทีเดียวคล้ายๆตัวเองจะเริ่มเคลิ้มหลับไปมารู้สึกตัวก็ตอนที่พลานสงสกิดกระซิบบอกยับถึนตื่นมาแล้วข้าได้ยินเสียงพลานยับสะดุ้งลืมตาจ้องมองไปยังริมห้วยซึ่งมีแสงจันทร์ส่องเลือนลางท่ามกลางป่ามืดโอสวรรค์โปรดพลานยับรู้สึกว่าตาที่มืดมัวเพราะโงกง่วงอยู่เมื่อครู่ กลับแจ้งกระจ่างเบิกกว้างขึ้นในทันทีวางใหญ่เขางามตัวหนึ่งยืนเด่นเหลียวซ้ายแลขวาอยู่ริมห้วยอย่างเราแวดระวังอึดใจต่อมามันก็ก้าวลงไปกินน้ำในลำห้วยพลานยับพลานสงจ้องดูด้วยความรู้สึกที่หลิงโลดจ้องปืนที่ประทับอยู่ไปที่กวางใหญ่เขางามขนาดม้าตัวนั้นทันทีพลานทั้งสองรอจังหวะให้มันกินน้ำให้อิ่มก่อนพอมันอิ่มแล้ว เย่ตัวกลับขึ้นมาก็จะยิงทันทีซึ่งก็เป็นไปตามที่คิดวางตัวนั้นกินน้ำเสร็จแล้วก็หันกลับหันหัวให้มันเป็นเป้านิ่งที่ชัดเจนอย่างยิ่งเสียงปืนลูกซองยาวทั้งสองกระบอกดังลั่นขึ้นพร้อมกันกวางใหญ่เขางามพุ่งตัวหนีสุดแรงเกิดมันร้องเออบดังลั่นได้เพียงครั้งเดียวก็สุดหววหมอบนิ่งอยู่ริมตะลิงนั่นเองเสร็จแล้ว พลัสงพูดดังอย่างแสนจะยินดีคุ้มค่าเหนื่อยแล้วเที่ยวนี้พลันยับก็พูดด้วยท่าทางที่ดีอกดีใจเช่นกันคนทั้งสองวางปืนลงบนห้างยิ้มย่องผ่องใสพลันสงไม่รอช้าจุดยามวนใหม่ดูดอีกอย่างสบายอกสบายใจคิดว่าทั้งเขาทั้งหนังทั้งเนื้อแบ่งกันแล้วคงได้เงินมากพอสมควรทีเดียวจะเอาไปซื้อลูกปืนมาตุนไว้สักกล่องหนึ่งเหลือจากนั้นก็จะเก็บ พลานสงคิดวาดฝันส่วนพลานยับก็เช่นกันเขาคิดว่าจะซื้อเหล้าป่าอย่างดีสักขวดไก่อ้วนๆสักตัวเอามาต้มแก้บนจากนั้นจะเข้าเมืองไปหาซื้อรองเท้าดีๆสักคู่เอามาใส่เดินป่าพลานทั้งสองไม่ได้พูดอะไรกันต่างคนต่างฝันต่างคนต่างวางแผนแล้วต่างคนต่างเอนหลังงีบเอาแรงรอให้ถึงรุ่งเช้าตกดึกน้ำค้างลงกระทบใบไม้ดังเปาะแปะ ป่าแปะเสียงหมาในซึ่งออกหากินเห่าห้อนดังแว่วมาในความมืดหมาจิ้งจอกก็มีแต่หมาจิ้งจอกนี่ไม่หอนพวกมันได้แต่ร้องมันหากินกบกินเขียดกินปูกินหนูอยู่ริมลำห้วยป่าใหญ่รอบๆห้วยวังเหวเยือกเย็นวังเวงตุกแกป่าร้องซ้ำๆกันแว่วมาหกเจ็ดครั้งตุกแกตุกแกตุกแก แล้วก็เงียบหายไปพรานสงรู้สึกตัวลืมตาขึ้นเพราะได้ยินเสียงบางใหญ่ตัวหนึ่งพุ่งตัวร่อนลงมาเกาะจับกิ่งไม้เหนือหัวสันสะบัดสู้ซาตาแดงแดงดวงเล็กๆแวววาวของมันสะท้อนกับแสงจันทร์เห็นได้ในความมืดอีกตัวพุ่งร่อนตามกันมากิ่งไม้ใบ,บไม้สันสะบัดพรานยับก็รู้สึกตัวตื่นเดี๋ยวซ้ายแลขวาบางบางใหญ่พันสงบอก แล้วเขเมเนนมองไปยังริมห้วยซึ่งแสงจันร์ทกระจ่างกลางฟ้าสาดส่องอยู่เขามองไปที่ทซากกวางทันใดนั้นเขาก็เห็นบางสิ่งบางอย่างราวกับนกขนาดใหญ่สองตัวพุ่งร่อนลงมาจากช่องว่างของยอดไม้เหนือหัวพรานสงผลลุกสู้ดวงตาเบิกโตอย่างพิศวงเขาอึกอ,อ,อึกอักอักชี้ให้พรานยับหันไปมองดูในสิ่งที่เขาเห็นพรานยับหันขวับไปมองตามที่เพื่อนชี้ คุณพระช่วยเจ้านกใหญ่ที่กระพือปีกกลมๆไปมาช้าๆอยู่บนพื้นริมห้วยตรงซากกวางป่ามันนกอะไรกันตัวใหญ่เท่าคนมีขาเดินได้มีปีกสองข้างนกประหลาดในความมืดสองตัวกระโดดไปรอบๆซากกวางแล้วตัวหนึ่งก็ก้มลงตรงท้องมันก้มลงทำท่าคล้ายจะกำลังฉีกหนังเนื้อส่วนท้องแล้วอีกตัวหนึ่งก็ก้มลงช่วยกันแสงจันทร์สว่างขึ้น พลานป่าที่ซุ่มอยู่บนห้างทั้งสองขนลุกสู้ชูชันไปทั้งตัวยังสุดแสนสะพรึงกลัวต่อภาพที่แลเห็นนกใหญ่มีขาเหมือนคนมีแขนเหมือนคนทั้งสองตัวนั่นมันฉีกท้องกวางออกแล้วมันก็กระชากดึงเครื่องในกวางตัวนั้นออกมากัดกินอย่างตกกะกะตะกรามมูมหมามคล้ายจะหิวโหยและอริดอร่อยเสียงเคี้ยกินเคี้ยกลืนดังจุบจับจุบจับได้ยินชัดเจนในความมืด พลานยับได้สติยกไฟฉายขึ้นกดสวิตสาาส่องท่ามกลางลำแสงเจิดจ้าเขาได้เห็นนกใหญ่ในความมืดทั้งสองเอี้ยวตัวหันหน้ามามองแสงไฟชา้ชาๆโอ้คุณพระมันไม่ใช่นกมันไม่ใช่นกแต่มันเป็นผีผีกระหังหน้าตาหน่าเกลียดหน้ากลัวที่คาบเครื่องในสดๆของกวางอยู่เต็มปากตาของมันลุกแดงวาวสะท้อนแสงไฟราวกับสีเลือด พอมันรู้ว่ามีคนซุ่มอยู่บนต้นไม้ใช้ไฟส่องมันเข้าท่อน,นั้นเจ้าผีป่ากระหังดงสองตัวนั้นก็พุ่งตัวขึ้นสูงกระพือปีกวา่วาๆโฉบร่อนร้องคำรามยังน่ากลัวผีกระหังผีกระหังพรานสงตะโกนร้องเสียงสะท้อนไปในป่ามืดยามดึกกระหังสองตัวพุ่งเข้ามาที่ต้นไม้ในขณะที่พรานยับยกปืนยาวขึ้นประทับบ่าแล้วลั่นไกดังก้องสนันไปทั่ว ไฟจากปากกระบอกปืนแลบวาบพลานสงซึ่งตื่นตะลึงอยู่ได้ได้สติยกปืนขึ้นบ้างเล็งไปยังกระหังบินในความมืดอีกตัวหนึ่งแล้วลั่นกระสุนใส่อย่างรวดเร็วเสียงปืนดังกึกก้องนัดแล้วนัดเล่าร่วมสิบนัดกระหังโดงสองตัวนั้นบินฉวัดเฉวียนคู่คำรามอยู่บนท้องฟ้าท่ามกลางแสงจันทร์ครู่ต่อมามันบินสูงขึ้นสูงขึ้น เสียงร้องคำรามแหบพร่าอย่างน่ากลัวของมันเงียบหายไปพรานยับกับพรานสงใจเต้นระทึกเหงื่อการไหลออกมาท่วมตัวจนชุ่มโชกทั้งๆท,ท,ที่ขณะนั้นอากาศเยือกเย็นและเหน็บหนาวมันมันไปแล้วพรานยับตะโกนเสียงสั่นพรา่าสลัดปลอกกระสุนปืนออกยัดนัดใหม่เข้ารังเพลิงมันเป็นกระสุนลูกซองนัดสุดท้ายที่เหลืออยู่พรานสงก็เช่นกัน สลัดปลอกกระสุนที่ยิงแล้วออกทิ้งควานหากระสุนนัดใหม่ในย่ามแต่ก็ใจหายวา่าบหมดแล้วไม่มีเหลือเลยเหงื่อการดูเหมือนจะไหลออกมามากยิ่งขึ้นลูกปืนฆ่าหมดแล้วไม่เหลือเลยทำไงดีเสียงพรานสงครางด้วยความกลัวราวกับจะขาดใจไม่เป็นไรของข้ายังเหลืออีกนัดหนึ่งพานป่าชาวบ้านดงพญาไฟทั้งสองนั่งอกสันขวัญผวากันอยู่บนห้างแห่งนั้น จนกระทั่งรุ่งแจ้งภาพทยองของกระหังสองตัวที่บินโชบไปมาอยู่บนท้องฟ้ายังคงหลอกหลอนอยู่ในความคิดรุ่งเช้าตะวันส่องแสงจึงเพ่ค่อยพากันไตลงจากห้างเมื่อไตลงมาถึงพื้นดินเบื้องล่างก็ตรงไปที่ซากกวางริมห้วยทันทีเมื่อไปถึงก็สะดุ้งเฮือกใจหายว่บคล้ายถูกกระหังหลอกหลอนซ้ำอีกครั้ง กวางใหญ่ที่นอนตาอยู่เมื่อคืนนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีรอยดิน้นไม่มีรอยเลือดไม่มีรอยเท้าใดๆทั้งสิ้นพลานสงหน้าซีดเผือดขวาข้อมือพลานยับได้ก็พากันสะพายปืนวิ่งพรวดๆออกจากบริเวณนั้นทันทีพอกลับเข้าหมู่บ้านก็ละล่ำละลักเล่าเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวนั้นให้ครอบครัวและเพื่อนบ้านได้รับฟัง และนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครกล้าไปนั่งห้างหญิงสัตว์ในบริเวณน,นั้นอีกและห้วยวังเหวในป่าบริเวณน,นั้นก็ถูกคนในหมู่บ้านเปลี่ยนชื่อใหม่ทุกคนพากันเรียกลำห้วยกลางป่าแห่งนั้นว่าห้วยกระหังวังเหวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา